ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีอัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานมาถึงแล้วนะครับขอทุกท่านสงบนิ่งครับท่านที่เคารพครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีอัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานขึ้นตั้งบนจิตกาธานเรียบร้อยแล้วนะครับกับคณะข้าราชการซึ่งตั้งแถวรับพระมหากรุณาธิคุณก็จะกลับเข้านั่งประจำที่นะครับในส่วนของข้อคิดเพื่อชีวิตที่ไม่ประมาทของหลวงปู่จอมพระเดชพระคุณพระราชวิมลมุนีที่สั่งสอนอบรมศิษย์ไว้มีอยู่มากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องความมุ่งมั่นบากบั่นอย่างผู้ที่จะเจาะสอบปริญญาธรรม9ประโยคได้นี่หลวงปู่บอกว่าต้องมุ่งมั่นจริงๆดังที่กราบเรียนไปแล้วพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระเทพปริยัติมุนีเป็นแบบอย่างถึงแม้เนื้อและเลือดจะเหือดหายเหลือเพียงกายเอ็นกระดูกถูกเผาผลาญถ้าไม่ได้ปริญญาธรรมนำบันดาลปณิธานบาลีนี้คือที่ตายผมพลตรีนเรศจิตรักษ์สอบไม่ได้ปริญญาธรรม9ประโยคได้แค่เพียง8ประโยคก็เพราะว่าอธิษฐานธรรมยังไม่มั่นคงนะครับแต่ก็จบปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งก็ไม่เบาเหมือนกันนะเป็นอนุศาสนาจารย์ทันบกตอนนี้เป็นอดีตแล้วนะครับรวมความว่า
หลวงปู่สอนให้เราอยู่กับดินเป็นดินอยู่กับน้ำเป็นเหมือนน้ำอยู่กับลมเป็นเหมือนลมแล้วก็อยู่กับไฟเป็นไฟเป็นยังไงล่ะครับเป็นดินหนักแน่นมั่นคงเป็นดินดีที่อุดมสมบูรณ์เป็นน้ำส่งน้ำจิตใสๆส่งน้ำใจดีๆให้กับกันและกันน้ำเอ่ยน้ำใจจะมากน้อยเพียงไหนใครจะว่าแม่น้อยนิดก็ทราบซึ้งติดตรึงตาขอเพียงอย่าแห้งหายสิ้นไมตรีถ้าจะผูกขอให้สามผูกผูกน้ำใดไหนเล่าเท่าน้ำจิตผูกน้ำมิตรมากแม้นแสนสุขีผูกน้ำคำเจรจาคอยพาทีสามสิ่งนี้ผูกไว้สุขใจเอ่ยถ้าจะเป็นลมก็ควรจะเป็นลมที่พัดพาเอาความสุขมาให้ครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างไม่ใช่เป็นพ่อที่นำแสงสว่างมาสู่บ้านกลางคืนไม่ยอมกลับบ้านกลับมาลุ่งสางทันทีได้ชื่อว่านำแสงสว่างมาสู่ครอบครัวจริงๆอย่างนั้นไม่ใช่ลมที่พัดพาความสุขมาแต่ถ้าจะเป็นไฟขอให้เป็นไฟส่องแสงสว่างชี้ทางออกบอกทางเดินให้กับกันและกันหลวงปู่จึงสอนว่าหากเป็นดินก็จงเป็นดินถิ่นที่รักใจประจักษ์หนักแน่นเป็นแก่นสารหากเป็นน้ำขอให้เป็นน้ำใจเต็มสายทานเลี้ยงลูกหลานรักยิ่งใหญ่ไม่จืดจางถ้าจะเป็นลมก็เป็นลมเป่าสิ่งเล่าร้อนเอื้ออาทรสะท้อนชีวิตคิดสรรสร้างหากเป็นไฟขอให้เป็นแสงไฟส่องให้ทางกว้างกว่ากว้างสร้างความดีที่สำคัญและถ้าจะเป็นฟ้าคือฟ้างามความรักล้อมครอบครัวพร้อมความดีมีสุขสันต์ถ้าเป็นลูกก็ขอให้ทดแทนพระคุณบุญอนันต์ทุกคืนวันกตัญญูอย่ารู้ลืมอันกตัญญูกตเวทีนั้นดีเลิศเป็นเครื่องเชิดชูหน้าเป็นราศีเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าผู้ดีถ้าใครมีแล้วดีเลิศประเสริฐเอ่ยเรื่องบุญเรื่องบารมีใครทำใครได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพึงปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณนั่นก็คือค้ำจุนค้ำจุนครอบครัวค้ำจุนวงตระกูลค้ำจุนครูอุปชาอาจารย์ถึงสูงเยี่ยมเทียมฟ้าอย่าดูถูกครูเคยปลูกวิชามาแต่หลังศิษย์ถ้าไร้ครูอยู่ได้ไม่จีรังอย่าโอหังคิดสู้ครูของตนคนไทยเราจึงเคารพครูแล้วก็บูชาครูนะครับแม้จะบูชาด้วยที่เขาลงกันมานะครับเรื่องตาช่างแต่ก็เป็นเรื่องของทำให้เราอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้จะได้ใช้ตัวเองคุ้มจะได้คุมตัวเองอยู่คนไทยจะได้รู้ตัวเองจริงพัฒนาชาติเริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนเริ่มที่จิตใจจะพัฒนาอะไรเริ่มที่ตัวเองก่อนวันหน้าถ้าท่านผู้ว่าสนใจมาบรรยายให้ฟรีประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนนะครับมีโอกาสเดินทางมาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่รอถวายการต้อนรับเจ้าพระคุณสมเด็จประธานในพิธีนะครับวันนี้เราท่านทั้งหลายมาคิดถึงหลวงปู่มาแสดงความเคารพนอบนบกตัญญูหลวงปู่มานึกถึงความดีที่หลวงปู่ทำมานึกถึงกุศลกรรมที่หลวงปู่สร้างมานึกถึงเส้นทางที่หลวงปู่พัฒนามานึกถึงความเมตตาที่หลวงปู่ให้มานึกถึงน้ำใจที่หลวงปู่เผื่อแผ่มานึกถึงความแน่วแน่ที่หลวงปู่ภาคเพียรวัดสุทธิวารีกว่าจะมีอย่างนี้วันนี้ได้โอ้โหภาคเพียรด้านงานนวกรรมหลวงปู่ชำนาญด้านนวกรรมเป็นนักก่อสร้างเป็นนักพัฒนาสุดยอดและยอดสุดหลวงปู่เป็นทั้งยาจริงเป็นทั้งยาใจท่านผู้ว่าทราบดียาจริงหลวงปู่ก็ให้ยาใจหลวงปู่ก็มีหลวงปู่เป็นหมอยาเพราะฉะนั้นนี่คือสังฆคุณคุณของพระสงฆ์นะครับที่เราสัมผัสได้ล้นเก้ารัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทภาษาบาลีไว้คาถา1พุทโธธรรมัสสโพเทตาธัมโมสังเขนะทาริโตสังโฆจะสาวโกพุทธสะอิตเจตังพัทธเมวิทังแปลเป็นภาษาไทยว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมพระธรรมอันพระสงฆ์ทรงจำไว้และพระสงฆ์ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเหตุนี้
พระรัตนตรัยจึงเนื่องเป็นอันเดียวกันเวลาใดนาทีใดชั่วโมงใดเรากราบไหว้พระสงฆ์ได้ชื่อว่ากราบไหว้พระรัตนตรัยไปพร้อมกันเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนื่องเป็นอันเดียวกันอย่างเราท่านทั้งหลายมาวัดมาวัดสุทธิวารีมากราบหลวงปู่พอกราบหลวงปู่ถวายทานหลวงปู่ได้ชื่อว่าถวายพระพุทธเจ้าด้วยครับเนื่องเป็นอันเดียวกันครับเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนครับบัดนี้ในนามคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีอันมีพระเดชพระคุณพระราชจันทโมลีเจ้าคณะจังหวัดเป็นต้นพร้อมทั้งประสงค์ทั้งมวลในนามพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีอันมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านวิฑูรัตน์ศรีนามเป็นต้นขอประธานกราบถวายความเคารพและน้อมถวายการต้อนรับเจ้าพระคุณเสด็จพระวรรัตน์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธวัดประวลนิเวศวิหารด้วยความเคารพอย่างยิ่งควรมิควรและแต่จะโปรดและลำดับจากนี้กรอบด้วยเวลาอันบังควรแล้วเกล้าพลตรีนเรศจิตรักขอประธานอนุญาตเรียนเชิญนายกิจจานนวลสุวรรณที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้ประกาศหมายรับสั่งสำนักพระราชวังและอ่านประวัติหลวงปู่พระราชวิมลมุนีโดยลำดับณบัดนี้หมายรับสั่งที่8646สำนักพระราชวัง10พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงศพพระราชวิมลมุนีจอมฐานุตตโมอดีตเจ้าวาดวัดสุทธิวารีณเมนวัดสุทธิวารีอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2562เวลา 15:00 นพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพระราชวิมลมุนีจอมฐานุตตโมเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมในพระบรมมหาราชวังไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังอัตประวัติย่อพระเดชพระคุณพระราชวิมลมุนีจอมฐานุตตโมสถานะนามเดิมจอมนามสกุลแจ่มแจ้งนามบิดาจวมนามมันดาเจือนนามสกุลแจ่มแจ้งครอบครัวบิดามันดาประกอบอาชีพทำนาเกิดเมื่อวันอังคารที่21เมษายนพุทธศักราช2474ณบ้านเกาะตะโนดตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีมีพี่น้องร่วมบิดามันดา7คนคือ 1. นางจามคุณรัตน์ 2. นางสาวจันทยะอรุณแจ่มแจ้งถึงแก่กรรม 3. กำนันอรันแจ่มแจ้งถึงแก่กรรม 4. กำนันฉลองแจ่มแจ้ง 5. นางวารีกิจพิบูลถึงแก่กรรม 6. แพทย์หญิงเจริญแจ่มแจ้ง
ถึงแก่กรรม 7. นางสำราญแจ่มแจ้งอุปสมบทเมื่ออายุ20ปีวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2494ณพัทสีมาวัดเกาะตะโนดบ้านเกาะตะโนดตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยมีพระพิสารธรรมคุณสวงจันทสโรวัดโบสถ์เมืองเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูดวงวิโรธวัดสารอ่างหินเป็นพระกรรมวาจานุสาวนาจารย์อยู่จำพรรษางานการศึกษางานการปกครองปีพุทธศักราช2494ถึง2496อยู่จำพรรษาณวัดเกาะตะโนดบ้านเกาะตะโนดตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี2497อยู่จำพรรษาณวัดสิงห์ตำบลบางกระจะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี2503ถึง2505เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดเขาพลอยแหวนตำบลบ่อพุอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี2506เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดเขาวงกตรุจิวงสารามอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี2509ถึง2513อยู่จำพรรษาณวัดสร้อยทองกรุงเทพเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและอภิธรรมปิฎก15มีนาคม2514มาจำพรรษาณวัดสุทธิวารีตำบลท่าช้างจังหวัดจันทบุรีโดยพระเดชพระคุณพระครูวรพจน์บริหารเจ้าวาดวัดสิงห์ตำบลบางกระจะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีผู้เป็นประธาน2516วัดสุทธิวารีได้ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา2518ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดสุทธิวารีและเปิดเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและแผนกพระอภิธรรม2530เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีถึงปัจจุบันยังมีการเรียนการสอนและมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึงปริยัติธรรม9ประโยคทุกปี2536ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์2542ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดจันทบุรีแห่งที่1 2543ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอแก่งหางแมว2557ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีงานด้านสาธารณูปการได้ก่อสร้างดังนี้ 1. อุโบสถ1หลัง 2. ศาลาการเรียน1หลัง 3. กุฏิเจ้าวาด1หลัง 4. กุฏิพระสงฆ์40หลัง 5. ศาลาโรงครัว1หลัง 6. ศาลาคู่เมน1หลัง 7. อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม1หลัง 8. ห้องน้ำห้องสุขา60ห้อง9ซุ้มประตู1แห่ง10กำแพงวัด11หอระฆัง1หลัง12ขุดลอกคลองน้ำกว้าง22เมตรยาว250เมตร13สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง8เมตร1แห่งขนาดกว้าง 1.50 เมตรยาว 2.2 เมตร1แห่ง14ถนนลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กสมณศักดิ์2526ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าอาวาสวัดราชชันโทในราชทินนามที่พระครูสุทธิธรรมธาดา2534ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าอาวาสวัดราชชั้นเอกในราชทินนามเดิม2542ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษในราชทินนามเดิม
2547ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระพิพัฒน์ปริยัติกิจ2554ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวิมลมุนีบั้นปลายของชีวิตด้วยวัยของผู้สูงอายุได้เข้ารับการรักษาสังขารที่โรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรีเป็นเวลา 1,177 วันและได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่23ตุลาคม2561สิริอายุการ87ปี6เดือน2วันหลวงปู่จอมปฏิบัติธรรมนำประสิทธิ์เมตตาจิตแผ่ไปในโลกล่ากิจวัตรเจิดจรัสพัฒนารวมศรัทธาสาธุชนกุศลบุญหลวงปู่จอมยึดวินัยใจประเสริฐนำชูเชิดธรรมทายาทไม่ขาดศูนย์ปฏิปทาสมณคุณบุญเพิ่มพูนตอบแทนคุณศาสนาพาทำดีหลวงปู่จอมปฏิบัติธรรมนำฝึกฝนขัดเกลาตนตามมุนินชินสีบำเพ็ญพรตสร้างศิษยาเรียนบาลีตามวิถีพุทธบุตรสุดหัวใจน้อมถวายอาลัยใจเคารพขอนอบนบพระไตรรัตน์จำหลัดใสขออัญเชิญเทพมหิตฤทธิไกรถวายชัยสุขทั้งปวงดวงวิญญาณขออนิสงส์บุญกุศลดลประสิทธิ์หลวงปู่จอมไปสถิตทิพสถานสงบในสวงสวรรค์ชั้นวิมานสู่นิพพานแดนบริสุทธิ์วิมุตเทินในที่สุดนี้กราบขอประธานอนุญาตกราบอาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนทุกหมู่เหล่าได้บำเพ็ญจิตภาวนาถวายอาลัยเป็นเวลา1นาทีขอประธานกราบอาราธนาและขอเรียนเชิญณบัดนี้ครับอธิษฐานเอาความดีเป็นที่ตั้งเป็นพลังบุญกุศลผลท่วนทีหลวงปู่จอมฐานุตโมพิญโยดีสู่วิถีทิพสถานนิพพานเทินควรมิควรและแต่จะโปรดขอบพระคุณครับท่านที่เคารพครับลำดับต่อไปนี้ในร่มบารมีของเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์โปรดประทานโอกาสประทานเมตตาและประทานพระไตรจำนวน3ไตรในพิธีเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ดุจฉัตรแก้วงามเพิดแพร้วร่มธรรมนำสวยปฏิปทาสมณคุณบุญนำภัยทุกทิศไทยประทานช่วยด้วยเมตตาก้าวขอประธานกราบรัตนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ได้โปรดทอดพระไตรประทานในร่วมบารมีจำนวน3ไตรโดยขอเรียนเชิญท่านวิทูรัตน์ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เชิญพระไตรประทานนั้นน้อมถวายณบัดนี้ควรมิควรและแต่จะโปรดเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนครับเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จได้โปรดประทานพระไตรโดยทอดถวายพระสงฆ์3รูปดังต่อไปนี้ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระเทพชลทานมุนีเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีวัดบางพระพระเดชพระคุณพระราชรัตนเมธีวัดศรีเอี่ยมและพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์วัดป่าคลองกุ้งขอกราบอาราธนาได้บังสุคุณพระไตรประทานในเจ้าคุณสมเด็จนั้นณบัดนี้ครับ
จากนั้นโปรดประทานให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่โดยเบื้องต้นวางเครื่องขมาศพและจุดเพลิงหลวงพระราชทานโดยลำดับเมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจุดเพลิงหลวงพระราชทานแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณราชจะโปรดประทานดอกไม้จันทร์
Thank you.
านบุพเกศทุกท่านอันดับต่อไปวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจะทำการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางรอยนะครับกล่าวถึงการแสดงตอนนางรอยกล่าวถึงทศกัณฐ์ไปลักพานางสีดามาจากพระรามพลักษ์พระรามพลักษ์ได้หนุมานและพลวานรเป็นทหารจึงได้ยกกองทัพออกติดตามมาจนติดกรุงลงกาทศกัณฐ์คิดจะตัดศึกด้วยการให้นางเบญจกายแปลงกายเป็นนางสีดาแล้วแสร้งทำเป็นตายลอยน้ำไปพระรามได้ลงไปส่งน้ำไปพบนางสีดาจึงโกรธหนุมานที่ใช้ให้ไปถวายแหวนแต่กลับไปเผากรุงลงกาหนุมานจึงขอทูลขอพิสูจน์ด้วยการนำขึ้นเผานางเบญจกายเมื่อถูกไฟเผาก็เกิดอาการร้อนจึงได้กลับร่างจากนางสีดาเป็นนางเบญจกายและเหาะหนีไปหนุมานไล่ติดตามจับมาถวายพระรามได้อันดับต่อไปขอเชิญท่านผู้เกียรติทุกท่านรับชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอยได้แล้วครับ